ChatGPT ครับคือเขาทำการกรองข้อมูลโดยใช้ระบบ AI ไปกรองมาให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะค้นหาเพิ่มเติมได้ว่าโปรตีนมีอะไรบ้างนะครับโปรตีนจะเป็นสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครูก็จะพานักเรียนมารู้จักกับ ChatGPT นะครับนักเรียนครับ ChatGPT นักเรียนคงคุ้นหูคุ้นตามาพอสมควรและเพราะว่าปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับ ChatGPT แต่บางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเออแล้ว ChatGPT มันคืออะไรทำไมมันถึงได้รับความนิยมนะมันสามารถทำอะไรได้บ้างวันนี้ครูจะมาเล่านักเรียนฟังอย่างกระจ่างแจ้งกันเลยซะทีเดียวนะครับครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังอย่างสั้นๆนะครับว่า ChatGPT ก็คือระบบสนทนาโดยใช้ AI นะเข้ามาช่วย AI ก็คือระบบโปรแกรมที่มีความอัจฉริยะนะเขาได้รวบรวมแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับจนตัว ChatGPT ได้รวบรวม AI หลายๆตัวนะครับก็เรียกว่าใช้รูปแบบการประสาทเทียมนะหรือรูปแบบหลายๆที่เชื่อมโยงกับระบบ AI หลายๆตัวมาอยู่ในที่เดียวกันเป็นระบบแชทบอทแชทบอทก็คือระบบที่สนทนานะกับระบบออโตเมติกนั่นเองนะครับทีนี้ ChatGPT นั้นทำอะไรได้บ้างนะครับครูจะพานักเรียนไปสาธิตเลยแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นค้นหาข้อมูลนะครับคำนวณตัวเลขนะตรวจสอบข้อมูลโน่นนั่นนี่นะครับเราสามารถที่จะใช้ ChatGPT เนี่ยค้นหาข้อมูลในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีเลยแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวิธีการใช้งานยังไงนะครับครูจะพานักเรียนเข้าไปใช้งานดูนะเริ่มต้นเนี่ยให้นักเรียนใช้เบราว์เซอร์นะครับ Google Chrome หรือใช้เบราว์เซอร์ตัวไหนก็ได้หรือแม้กระทั่งใครที่อยากจะใช้บนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน ChatGPT ได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้นักเรียนเสิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะครับอาจจะพิมพ์คำว่า ChatGPT นะ GPT แบบนี้แล้วกด enter ค้นหาเข้าไปนะแล้วเรียนจะพบว่าลิงก์แรกเนี่ยครับนักเรียนนะ ChatGPT โลโก้เขาจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็ทำการคลิกเข้าไปนะนี่คือหน้าตาเริ่มแรกครับของ ChatGPT นะเขาก็จะอธิบายสั้นๆอยู่ตรงนี้นักเรียนก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานอันดับแรกนักเรียนจะต้องทำการsign up นะหรือสมัครสมาชิกซะก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ครูได้ทำการสมัครสมาชิกเอาไว้แล้วนะครูก็จะขอกดปุ่มล็อกอินนะสำหรับวิธีการสมัครสมาชิกเนี่ยนักเรียนก็ทำได้ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่ใส่อีเมลหรือถ้าว่าใครมีบัญชี Google อยู่แล้วนะครับหรือบัญชี Microsoft หรือแม้กระทั่งบัญชีของ Apple ก็สามารถที่จะเลือกแล้วก็กด continue ต่อไปได้เลยนะทีนี้ครูจะขอย้อนกลับไปที่เมนูล็อกอินเพราะว่าครูได้เป็นสมาชิกเอาไว้แล้วนะครับโอเคครูจะทำการกดปุ่มล็อกอินนะครับแล้วก็จะใช้บัญชี Google ที่ครูมีอยู่แล้วนักเรียนก็สามารถทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่ครูกดเลือกบัญชี Google เข้ามาซึ่งตอนนี้ครูมี2บัญชีนะครับเราสามารถที่จะเลือกบัญชีไหนก็ได้นะอันนี้นักเรียนก็สามารถทำตามได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีอีเมลต้องไปสมัครอีเมลก่อนนะครับโอเคครับนี่คือหน้าตาเริ่มต้นของ ChatGPT หลังจากที่เราทำการล็อกอินหรือเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับเขาจะเป็นหน้าตาแบบเขาเรียกว่าแบบเรียบๆง่ายๆประมาณนี้นะครับเขาจะบอกว่าHow can I help you today? ก็คือหมายความว่าเราสามารถที่จะให้ ChatGPT นะช่วยเราอะไรก็ได้นะครับนักเรียนนะนักเรียนจะคุ้นเคยกับSiri ใช่ไหมถ้าว่าใครที่ใช้Apple นะใช้ Apple ก็จะมีตัว Siri ไอ้ตัวอันนั้นก็เป็นรูปแบบของแชทบอทอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเป็น ChatGPT ที่เขาพัฒนาต่อยอดมาปัจจุบันอยู่ที่เวอร์ชั่น 3.5 นะครับที่เปิดให้ใช้ฟรีนะถ้าว่าใครจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน4นะสามารถที่จะอัปเกรดแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าเสียตังค์นะครับนักเรียนนะนักเรียนก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมตรงนี้ได้ว่าแบบฟรีนะใช้แบบไหนนะครับแล้วก็แบบพับแบบทีมนี่ใช้แบบไหนนะนักเรียนสังเกตได้ว่าเราสามารถที่จะเราสมัครบัญชีแบบฟรีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือแม้กระทั่งที่จะเข้าสู่ระบบโดยใช้ Google Chrome หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่ครูกำลังสาธิตให้ดูตอนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการอัปเกรดนะทีนี้ครูจะมาสาธิตนักเรียนดูว่าเฮ้ยชัดพอดีมันอัจฉริยะจริงหรอนะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตดูนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่ครูเคยทำมานะ
จุดเด่นของ ChatGPT เลยนะครับนักเรียนก็คือการสืบค้นหาข้อมูลนะค้นหาข้อมูลครูจะขอเริ่มใช้คำว่ากด New Chat นะกด New Chat ตรงนี้นะครับกด New Chat กด New Chat ก็ได้กด New Chat ขออภัยสะดุดนิดนึงนะได้เรียนทำการกด New Chat ตรงนี้นะครับเราจะเห็นคำว่า Message ChatGPT ตรงนี้เราอยากทราบอะไรครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราต้องการที่ค้นหาสมมติว่าครูต้องบอกนักเรียนก่อนว่า ChatGPT สามารถใช้ได้ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะนักเรียนต้องเรียนสามารถที่จะค้นหาภาษาไทยเลยก็ได้นะตัวอย่างเช่นครูอยากรู้ว่าอาหาร5หมู่สมมติว่าครูพิมพ์ว่าอาหาร5หมู่กด Enter ไปเลยครับระบบ ChatGPT จะไปทำการค้นหาข้อมูลนะหรือใช้ AI เนี่ยไปตรวจสอบค้นหาข้อมูลมาให้เราหมดเลยว่าสิ่งที่เราค้นหานั้นมันคืออะไรนะอาหาร5หมู่มีอะไรบ้างมีโปรตีนนะมีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันนะมีผักผลไม้แล้วก็มีนมและผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับไอ้ตัวนี้ครับนักเรียนสังเกตว่าเฮ้ยคือระบบ ChatGPT นั้นได้ไปทำการค้นหาแล้วก็ทำการกรองข้อมูลให้เราสุดยอดมากครับนักเรียนครับครูบอกเลยว่าปกติเราคุ้นเคยกับการค้นหาข้อมูลผ่าน Google ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกหาเว็บไซต์นะเว็บไซต์ที่เขาได้สร้างมาแล้วก็ลิงก์มาคุณยกตัวอย่างนะสมมติคุณจะหาข้อมูลอาหาร5หมู่นะมันแตกต่างกันนะครับนักเรียนนะระหว่างที่เราค้นหาผ่าน Google แล้วเราก็ต้องมานั่งอ่านทีละตัวนะนั่งอ่านทีละตัวแบบนี้นะครูขอยกตัวอย่างให้เว็บนี้ไม่ได้นะครับนั่งอ่านทีละตัวนะสมมติครูขอเว็บนี้นี่ครับนั่งอ่านทีละตัวโน่นนั่นนี่โน่นนั่นนี่บางทีครับนักเรียนครับข้อมูลที่เราต้องการค้นหามันไม่กระชับครับนักเรียนครับมันไม่เหมือนกับ ChatGPT ที่เขารวบรวมและกันกรองมาให้เราแบบนี้ได้เลยนะนี่คือข้อดีของ ChatGPT ครับคือเขาทำการกรองข้อมูลโดยใช้ระบบ AI ไปกรองมาให้เราแล้วนะครับเราสามารถที่จะค้นหาเพิ่มเติมได้ว่าโปรตีนมีอะไรบ้างนี่ครับโปรตีนเดี๋ยวพิมพ์สั้นๆว่าโปรตีนนี่ฮะเขาไปทำการค้นหามาให้เราหมดเลยว่ามันคืออะไรนี่ครับนี่คือข้อดีของ ChatGPT จริงๆเราสามารถที่จะสืบค้นหาข้อมูลได้นะสืบค้นหาข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดมากๆขอแค่เราอยากรู้ครับขอแค่เราอยากรู้เห็นไหมอาหารที่เป็นโปรตีนเห็นไหมอาหารที่เป็นโปรตีนมีอะไรบ้างนี่ครับนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนนะครูบอกเลยว่านี่แหละครับคือจุดพีคของ ChatGPT นะนี่ครับเขาหาให้เราได้หมดเลยโอ้โหนี่คืออัจฉริยะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่า ChatGPT มันใช้ประโยชน์ยังไงครูหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนเป็นอย่างมากเลยนะครับนักเรียนเอาไปใช้ประโยชน์นะครับนักเรียนนะ ChatGPT อยากรู้อะไรอยากทราบอะไรค้นหาใน ChatGPT ครับ ChatGPT เขาจะใช้ AI ระบบ AI ที่เขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับไปสืบค้นข้อมูลแล้วก็ทำการกลั่นกรองข้อมูลให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเห็นไหมนี่คือตัวอย่างนะครับนักเรียนนะซึ่งจริงๆแล้ว ChatGPT เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะค้นหาข้อมูลเท่านั้นนะเขาสามารถที่จะคำนวณตัวเลขค้นหาโน่นนั่นนี่คนคำนวณตัวเลขคำนวณทางนิสสัตแม้กระทั่งเขียนโปรแกรมเขาก็สามารถทำได้นะเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเนี่ยครูจะมาสาธิตให้ดูว่ามันทำได้ดีแค่ไหนนะครับแต่วิดีโอนี้ครูมาสาธิตให้ดูว่า ChatGPT มันคืออะไรนะสรุปอีกครั้งก็คือระบบ AI ครับ ChatGPT คือระบบ AI ที่เขาทำการรวบรวมมาให้เรารวบรวมไลบรารีต่างๆมาให้เราเราสามารถที่จะหยิบ ChatGPT มาใช้งานได้อย่างง่ายดายเพียงแค่สมัครสมาชิกนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเสร็จอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรถามใน ChatGPT ได้เลย ChatGPT จะทำการรวบรวมให้เราเองนะครับครูขออนุญาตพูดอีกนิดนึงว่าทานโปรตีนทานอาหารสมมติว่าครูเพิ่มเติมอย่างนี้นะทานอาหารโปรตีนมากเท่าไหร่ต่อวันอยากรู้อะไรพิมพ์เข้าไปอย่างนี้เลยครับนี่ครับเห็นไหมเขาบอกให้เราหมดเลยเขาทำการกลั่นกรองให้เราเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาด้วยนะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับตัวอย่างของการใช้ ChatGPT ให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคนะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวิดีโอถัดไปครูจะพานักเรียนมาใช้ ChatGPT ทำงานในด้านอื่นๆบ้างเช่น
หาข้อมูลทางด้านคณิตศาสตร์นะครับทำการคำนวณตัวเลขเขียนโปรแกรมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับก็ไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ